สุยสุยรู้พุทโธสัพพัญโยตายาโนธัมโมโลโกตาโลวะโลสังโฆมากาปาลาโตเจตังลาตานาตายังเอตัสสะอนุปเวนะสัพพะทุกขะอุปาทวะตัลายะจานะสันตุสัพพะสุทิภวันตุโนตอนนี้ฝนก็ได้ตก2วันเป็นเวลาติดต่อกันเราขอให้ท่านสาธุชนจุดเทียนใจไปด้วยกันและบูชาพระธาตุไปด้วยกันตุอาลาตุสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอสาวาลามัทธลุงคังวาลัญญาธาตุงสุเทวนามตังนาลาเทเวหิสัพปุจิตังอะหังวันทามิสัพพทาปัญญาวาอาสะมิงเยวาจันติมาอิวะทารยังวิตกัตเตเยศาสนานิยานิเกติโมคะปัทมาวะลังอัปยานิวะลานะอะระหังสักกะโสปานังปะระมังอุปัชฌังคาหาเปตวาปัตตจีวะลังยังยังชาตังสังฆามัชเชปุจฉาสวาอันชาลีวันทาอาทิวา
ภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีอิมินาสัทธาเวนะโอทังหะภิปุชยามิชายามิเอมินาสัตตาเรนะตัมมังนาปิปุชายามิอะระหังสัมมาสัมพุทธัสสะภะคะวาพุทธังภะคะวันตัมมะปิวาก็สามารถจะอธิบายได้ว่า
ที่มนุษย์แตกต่างกันเพราะแต่ละคนมีความปรารถนามีการสังสมไม่เหมือนกันทีแรกเขาก็ทำกรรมลงก่อนต่อมาภายหลังกรรมนั้นนั่นเองก็ได้ย้อนกลับมาจำแนกเขาผู้ทำให้เป็นไปต่างๆตามชนิดของกรรมที่บุคคลนั้นๆได้ทำลงไปดังที่พระอรหันตศาสดาตรัสสอนไว้ว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนตนต้องเป็นผู้รับผลของกรรมมีกรรมเป็นแรงเกิดมีกรรมเป็นต่อพันพวกพ้องมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมนั่นเองย่อมจะจำแนกสัตว์ให้ดีบ้างให้เลวบ้างที่ว่ากรรมเป็นของตนนั้นคือเป็นเจ้าของแห่งกรรมสิ่งของอย่างอื่นเช่นเงินทองทรัพย์สมบัติภายนอกเราเพียงอาศัยใช้ชั่วคราวชั่วคราวเมื่อตายไปแล้วก็นำติดตัวไปไม่ได้มีแต่กรรมดีและกรรมชั่วเท่านั้นที่จะต้องติดตามเราไปข้อที่ว่ามีกรรมเป็นแรงเกิดหรือเกิดเพราะกรรมนั้นอธิบายได้ว่าคนเราเกิดมาเพราะยังมีกรรมอยู่คือยังมีกิเลสมีกรรมและมีวิบากกรรมคือผลของกรรมนั้นนั่นเองผลของกรรมนั้นย่อมส่งวิญญาณให้เกิดในที่ต่างๆตามความเหมาะสมแก่กรรมวิญญาณย่อมปฏิสนธิในที่ที่เหมาะสมแก่กรรมของตนคนที่มีกรรมแล้วเช่นคนที่ไม่มีกรรมแล้วเช่นพระอรหันต์ย่อมจะไม่เกิดขีดมารดาบิดาเป็นเพียงที่พึ่งพิงอาศัยเกิดของผู้คนผู้ที่ยังมีกรรมอยู่เท่านั้นบางรายเคยเป็นบุตรเป็นบิดามารดากันมาก็หลายร้อยชาติบางรายอุปนิสัยแห่งบุตรธิดาไม่เหมือนกับบิดามารดาเลยอุปนิสัยแห่งบุคคลแสดงถึงผลแห่งกรรมของเขาที่เขาเคยสร้างสังสมไว้ในรายที่มีลูกมีอุปนิสัยคล้ายคลึงหรือเหมือนพ่อแม่นั้นแสดงว่าเขาเคยอบรมตนเองอย่างเดียวกันมาและได้เกิดมาเป็นพ่อแม่ลูกกันมาอีกบางรายก็เพราะการปลูกฝังอย่างหนักแน่นในภพปัจจุบันนั้นนั่นเองแต่อย่างไรก็ตามมารดาบิดาที่ดีชื่อว่าเป็นผู้ที่มีบุญคุณต่อบุตรธิดามารดาอย่างหาประมาณไม่ได้เพราะได้ทุ่มเทความรักความปราณีความเสียสละให้ลูกอย่างหาใครเสมอเหมือนไม่ได้เลยเป็นเวลานานปีหรืออาจกล่าวได้ว่าตลอดทั้งชีวิตของท่านเลยก็ว่าได้แต่มารดาบิดาก็ไม่สามารถช่วยให้ลูกได้ดีทุกคนไปข้อที่ว่ามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์นั้นอธิบายว่าพี่น้องโดยสายโลหิตของเราอาจช่วยเราได้บางครั้งบางคราวเมื่อเติบโตขึ้นมาต่างก็ต้องแยกย้ายกันไปบางรายต่างคนก็ต่างอยู่ประเทศคนละประเทศก็มีความเดือดร้อนเกิดขึ้นก็ช่วยกันไม่ทันถ้าช่วยทันเขาก็ช่วยได้เฉพาะในนิสัยของเขาเท่านั้นคนนิสัยแล้วเขาก็ช่วยกันไม่ได้แต่พวกพ้องเผ่าพันธุ์ที่อยู่กับเราตลอดเวลาคอยคุ้มครองรักษาเราอยู่ตลอดเวลาทั้งเวลาหลับเวลาตื่นคอยช่วยเหลือให้เจริญรุ่งเรืองจริงๆนั้นก็คือกรรมของเรานั้นนั่นเองบางคนพวกพ้องญาติน้องไม่มีแต่ตัวเขากลับเป็นคนดีบางคนญาติน้องเผ่าพันธุ์ดีตระกูลดีแต่ตัวเขานั้นกลับตกต่ำจนพี่น้องไม่ได้ก็มีทั้งนี้ก็เพราะพี่น้องเผ่าพันธุ์ของเขาจริงๆคือกรรมของเขานั้นนั่นเองเขาจึงต้องอยู่กับกรรมของเขาตลอดเวลาข้อที่ว่ามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยนั้นหมายความว่าที่พึ่งยามอื่นที่จะให้บุคคลพึ่งพิงได้เพียงชั่วคราวพ่อแม่เป็นที่ให้เราพึ่งพิงก็เฉพาะเมื่อเราอยู่ในประสมวัยเท่านั้นพอเป็นผู้ใหญ่เข้าก็ต้องพยายามพึ่งพาตนเองถ้ามัวแต่กอบพ่อแม่เลี้ยงชีพคนอื่นเขาก็จะดูหมิ่นยินทาเอาได้เพื่อนฝูงก
็ได้เป็นครั้งคราวเพิ่งเขาปล่อยนับก็ไม่พ้นจากการดูถูกดูหมิ่นติเตียนแต่กรรมของเรานั้นนั่นแหละเป็นที่พึ่งของเราได้ตลอดชีวิตเป็นที่พึ่งได้ทุกชาติทุกภพไปคนที่กรรมไม่ยอมให้พึ่งแล้วถึงใครใครอื่นก็ไม่อาจให้ที่พึ่งได้มันมีอันให้วิบัติขัดข้องไปหมดส่วนคนที่มีกรรมอุปถัมภ์แล้วใครจะทำลายก็ไม่ได้ยิ่งกดยิ่งฟูยิ่งบางยิ่งเห็นยิ่งมีคนคิดร้ายยิ่งกลับได้ดีตามนัยยะดังกล่าวมานี้ก็แสดงให้เห็นว่าบุคคลสั่งสมกรรมอย่างใดก็ย่อมได้รับผลแห่งกรรมอย่างนั้นประกอบกรรมอันไปสู่ความเป็นอย่างใดย่อมได้รับความเป็นไปอย่างนั้นกล่าวสั้นๆก็คือว่าทำดีก็ย่อมได้ดีทำไม่ดีก็ต้องได้ผลที่ไม่ดีตอบแทนนั่นเองในมหากรรมมัคคิภังคสูตรมัชฌิมานิกายอุปริปันนาสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงเรื่องกรรมและคติภพของผู้ทำกรรมแก่พระอานนท์พุทธอุปถัมภ์ใจความว่าบุคคลมีอยู่ด้วยกันสามจำพวก 1. ผู้ทำทุจริตทางกายวาจาใจตายแล้วไปนรกก็มีเพราะบุคคลพวกนี้ได้ทำกรรมที่ไม่ดีต่อเนื่องกันมาตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติ 2. ผู้ที่ทำทุจริตทางกายวาจาใจตายแล้วไปสวรรค์ก็มีเพราะบุคคลนี้ทำกุศลกรรมไว้มากมายในชาติก่อนกุศลกรรมนั้นยังมีแรงให้ผลอยู่ส่วนกรรมที่ไม่ดีที่เขาทำใหม่ยังไม่ทันให้ผล 3. ผู้ทำสุจริตทั้งทางกายวาจาใจเมื่อสิ้นชีพแล้วไปนรกก็มีเพราะบุคคลจำพวกนี้ประพฤติทุจริตไว้มากมายในชาติก่อนๆอกุศลกรรมนั้นยังมีแรงให้ผลอยู่กุศลกรรมที่เขาทำใหม่ยังไม่มีโอกาสให้ผลอันหนึ่งนอกจากเหตุผลดังกล่าวมานี้แล้วขณะจิตเมื่อจวนตายก็จัดเป็นส่วนประกอบสำคัญกี่ประการหนึ่งคือในขณะที่จวนจะตายถ้าจิตใจของผู้ใดยึดมั่นอยู่ในกุศลกรรมผู้นั้นย่อมไปสู่สุคติสวรรค์ก่อนตามอิทธิพลของอาสังกรรมคือกรรมที่ทำเมื่อจวนจะตายนั้นนั่นเองตามพุทธพจน์นี้แสดงให้เห็นว่ามนุษย์และมวลสัตว์ย่อมมีความเป็นไปต่างๆกันตามกฎแห่งกรรมรอบกรรมที่มนุษย์และมวลสัตว์ก่อขึ้นนั้นนั่นเองจะเป็นตัวกำหนดสถานะในปัจจุบันและคติเบื้องหน้าของมนุษย์และมวลสัตว์เพื่อความชัดเจนต่อปัญหากรรมนี้ จะขอนำนิทานธรรมบทเรื่องพระปูติคตาปิสัตเถระมาเล่าประกอบเป็นตัวอย่างดังต่อไปนี้ ในสมัยที่พระพุทธองค์ยังทรงพระชนชีพอยู่นั้นกุลบุตรชาวเมืองสาวัตถีผู้หนึ่งฟังธรรมกถาในสำนักพระศาสดาแล้วก็ได้รู้สึกความเรื่องใสจึงทูลขอบวชถวายชีวิตไว้ในพระพุทธศาสนาเมื่อเธอบวชแล้วได้ชื่อว่าพระติสัตเถระต่อมาเธอได้ป่วยเป็นโรคผิวหนังชนิดร้ายแรงเป็นต่อมขนาดเมล็ดพันประกาศปวดขึ้นทั่วตัวแตกออกทั่วทั้งตัวเป็นรูน้อยรูใหญ่จนได้ชื่อว่าพระปวดปวดติดทัตตาปิสาเทระต่อมากระดูกของท่านแตกละเอียดใครๆต่างก็พากันทอดทิ้งท่านด้วยรักษาไว้ไม่ไหวแล้วผ้านุ่มและผ้าห่มท่านเต็มไปด้วยหนองและเลือดไม่ผิดอะไรกับร่างแหท่านไม่มีที่พึ่งต้องนอนอยู่คนเดียวปลายพระศาสดาได้ทอดพระเนตรเห็นอุปนิสัยแห่งพระอรหันต์ของเธอจึงเสด็จออกจากพระคันธปุรีเหมือนเที่ยวจาริกไปในวิหารเสด็จไปสู่โรงไฟทรงล้างหม้อในใส่น้ำยกขึ้นตั้งบนเตาด้วยพระองค์เองรอน้ำเดือดก็เสด็จไปที่ปลายเตียงของติสสะภิกษุขณะนั้นพวกภิกษุเดินมาพบจึงกราบทูลไปว่า
องค์จัดยกเองและช่วยกันยกเตียงนำไปสู่โรงไฟพระศาสดาให้นำรางน้ำมาทรงเทน้ำร้อนใส่ในรางสั่งให้พวกภิกษุเปื้องผ้าห่มของเธอขยำด้วยน้ำร้อนและให้ถูกแดดขณะนั้นพระบรมศาสดาประทับยืนอยู่ที่ใกล้เธอทรงรสสรีระนั้นให้ชุ่มด้วยน้ำอุ่นทรงหูสรีระของเธอให้เธออาบด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เองเมื่อเธออาบเสร็จผ้าห่มก็แห้งพอดีพระองค์ได้ทรงช่วยให้เธอนุ่งห่มผ้านั้นทรงให้ขยำผ้านุ่มแล้วให้ถูกแดดพอตัวเธอแห้งผ้านุ่มก็แห้งพอดีเธอนุ่งผ้าผืนหนึ่งผมผืนหนึ่งแต่งเรียบร้อยแล้วก็มีตัวเบาจิตเป็นสมาธิจึงนอนนิ่งอยู่ที่นั้นนั่นเองเพื่อรับธรรมมโหสถจากพระพุทธองค์เป็นลำดับไปพระบรมศาสดาประทับยืนอยู่หน้าที่นั้นเหนือศีรษะของเธอตรัสเทศนาโปรดว่าภิกษุกายของเธอนี้หมดวิญญาณหมดคุณค่าจะนอนเหนือแผ่นดินเหมือนต้นไม้ในไม่ช้าแล้วตรัสพระคาถานี้ว่าไม่ช้าไม่นานร่างกายนี้จะเป็นร่างที่ไร้วิญญาณจะนอนทับแผ่นดินถูกทอดทิ้งแล้วกระดูกต้นไม้ไม่มีประโยชน์ฉะนั้นพระตุติคัตตาปิสาเถระส่งใจไปตามพระธรรมเทศนาในเวลาจบพระธรรมเทศนาก็ได้บรรลุพระอรหันต์และก็นิพพานพระศาสดาจึงโปรดให้ทำสรีระกิจของเธอและให้เก็บอัฐิธาตุก่อเจดีย์ไว้ฝ่ายพวกภิกษุพอได้โอกาสก็พากันกราบทูลถามถึงคติภพของพระติสาเถระพระพุทธองค์ตรัสบอกความที่พระติสาเถระนิพพานแก่ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นแล้วได้ทรงนำอดีตนิทานซึ่งเป็นบุพกรรมของพระติสาเถระมาเล่าไว้เพื่อคลายความสงสัยของภิกษุเหล่านั้นว่าในสมัยพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าติสานี้เป็นทานนกฆ่านกเป็นนานมากมาบำรุงอิสรชนที่เหลือก็ขายเลี้ยงชีพเขาจับนกมาไว้มากมายเหลือจากบำรุงอิสรชนแล้วก็จะฆ่าเก็บไว้เพราะกลัวจะเน่าจึงหักปีกหักขาและเก็บกองไว้วันรุ่งขึ้นก็ตายวันหนึ่งเขาได้พบมาเป็นจำนวนมากที่เหลือจากขายก็สั่งให้ปิ้งไว้เพื่อตนพอดีขนาดที่อาหารของเขาสุกนั้นนั่นเองพระอรหันต์ขีณาสกองค์หนึ่งเที่ยวบินทบาทมาถึงประตูบ้านของเขาเข้าเขาเห็นท่านแล้วก็เกิดความเลื่อมใสจึงถวายบิณฑบาตด้วยอาหารที่อร่อยซึ่งเป็นของส่วนตัวนั้นแต่ก็ต้องปฏิญาณไว้ว่าข้าพเจ้าพึงบรรลุธรรมที่ท่านได้บรรลุแล้วนั้นเถิดพระเถระได้ทำอนุโมทนาว่าเอวังโหตุจงสำเร็จอย่างนี้เถิดแล้วก็หลีกไปเป็นอันได้ว่าพระติสาได้รับกรรมที่ตนกระทำไว้ทุกประการเนื้อตัวของท่านเกิดเน่าเปื่อยกระดูกแตกเพราะเธอหักปีกหักขานกเป็นจำนวนมากนั้นนั่นเองเธอบรรลุพระอรหันต์ก็เพราะได้ถวายบิณฑบาตแก่พระขีณาสกดังนี้จากพระธรรมบทนิทานเรื่องนี้ต้องชี้ให้เห็นว่ากรรมที่มนุษย์และมวลสัตว์กระทำแล้วนั้นไม่ได้สูญหายไปไหนเลยหากแต่ติดตามผู้ทำอยู่ประดุจเงาตามตัวฉะนั้นสบโอกาสเมื่อใดย่อมให้ผลเมื่อนั้นกรรมไม่ดีก็มีผลเป็นกรรมคือความทุกข์เดือดร้อนกรรมดีก็มีผลเป็นความสุขความสมหวังก็คือเมื่อเราเพราะความดีความไม่ดีอันเป็นเหตุนี้แล้วเราก็จะต้องรับผลของความดีและความไม่ดีที่เราได้สั่งสมเอาไว้นั้นนั่นเองแต่จะช้าหรือเร็วก็สุดแต่อำนาจของบุญผลนั้นแลจูงใจให้ก่อเหตุต่อไปอีกดังเช่นผู้ได้รับประทานผลมะม่วง
แล้วก็เพาะเมล็ดมะม่วงนั้นขึ้นมาใหม่ต่อไปฉะนั้นก็ขณะเมื่อเราเพาะเหตุและผลอยู่นี้เราย่อมถูกความแก่ชราผลักผันให้ใกล้ความตายเข้าไปทุกทีทุกขณะครั้นถึงเวลาแห่งความตายความดีความไม่ดีคือบุญบาปที่เราได้เพราะทำได้ทำไว้ในชาตินี้นั้นก็เริ่มปันให้เราหมุนไปเกิดแก่เจ็บตายต่อไปอีกจำแนกให้มีความเป็นไปต่างๆกันสมดังพุทธภาษิตที่ได้ยกขึ้นเป็นอุทเทศบทในเบื้องต้นว่ากรรมมุนาวัตติโลโกแปลความว่าสัตว์โลกจ้องเป็นไปตามกรรมดังแสดงพระธรรมเทศนานี้ก็พอสมควรแก่เวลาเทศนาวสานเองในการเป็นที่จบลงแห่งพระธรรมเทศนาขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และคุณของพระบรมธาตุเจ้าลอยสุเทพจงปกปักรักษาสาธุชนทั้งหลายให้ปราศจากโรคาภาพให้อันตรายทั้งหลายประสบแต่ความสุขความเจริญนึกคิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งถ้าเป็นไปโดยชอบแล้วไซขอความปรารถนานั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จแสดงพระธรรมเทศนามาก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติตรงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการละฉะนี้สาธุสาธุสาธุยะถาวะนิวหะปุราปริปุเรนติสาคะลังเอวะเมวะอิโตทินนังเปตานังอุปปาปะติอิจิตังปัสสิตังตุมหังคิปเมวะสมิสตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปันนาโสยทามะนิโสติตาโสยทาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโลโกวินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสานิจังพุทธาปัจจัยโนจัตตาโลธัมมาวทันติอายุวันโนสุขังภะสังสาธุทุกข์นี่เหรอไหนเหรอเราก็จะว่าพระมหาธาตุประเทศเนี่ยได้นำคณะสงฆ์คณะสามเณรคณะสัตยาสาธุชนตลอดจนถึงทางพระเจ้าสิงห์เวียนเทียนโดยการ
การสวดอิติปิโสนะครับคณะท่านมีความประสงค์อยากจะร่วมเรียนเตรียมการวัดพระธาตุพระเทียนแล้วขอน้อมเชิญเจริญพรณบัดนี้4 5 4 4 5 ตนแถวละ5ตนแถวละ5ตน5ตน4ตนตัวที่มันเต็มหมดเลยแถวละ4ตน5ตนนั่นนั่นเข้าแถวที่สวยเราจะดูนี่ก็อยู่ในนี้นี่ก็อยู่ในถ้ามันก็น่าจะได้ไปที่โลกที่มันจะได้สูงนี่นะนี่นะยามังสัมมาสัมพุทธัง ภะคะวะตัง สะระณัง ภะคะวะ อิมินาสะกะเรนะ ตัง พุทธัง อะภิโภชะยะI'm not.
Ah.
ีกระทับสินเวียนเทียนแล้วผมพระสวรรค์เจดีย์ก็ลงมาท่าตอนสุดเอ๊ะประจำครับตอนพระเดือนเก้าแรงแต่ค่ำในวันนี้เป็นสำเร็จเสร็จสิ้นขอให้โคตรศรีรัตนใจมีโคตรพุทธ